เมียนอนป่วยติดเตียงบอกแม่ที่ตายไปแล้วจะพาไปอยู่ด้วยสามีนิมนต์หลวงพ่อเจอปาฏิหาริย์วันที่15กุมภาพันธ์62ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีว่ามีบ้านหลังหนึ่งปลูกอยู่ริมเชิงเขาในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีภายในบ้านมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังฐานะยากจนภรรยาพิการมานานหลายปีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามีออกรับจ้างทำงานก่อสร้างหาเลี้ยงครอบครัวบ้างหิวบ้างแต่ไม่เคยหวั่นสามารถประคับประคองดูแลใจกันมาได้กว่า8ปีแล้วแต่หัวใจเกือบสลายจากกลางดึกคืนวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อภรรยาพิการคู่ทุกข์คู่ยากบอกว่าแม่ที่ตายไปหลายปีแล้วจะมารับไปอยู่ด้วยสามีไม่รอช้าที่พึ่งสุดท้ายของคนจนรุดหาหลวงพ่อกลางดึกเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือลุงขึ้นหลวงพ่อได้มีเมตตานำพระมาสวดทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้ถึงบ้านเหลือเชื่อสาวใหญ่พิการที่อาการทรุดมานานกลับฟื้นมีเลี้ยวแรงหน้าตาแจ่มใสขึ้นมาทันทีที่บ้านหลังดังกล่าวพบมีชาวบ้านกว่า30คนมาคอยให้กำลังใจภายในบ้านพบว่าเป็นพื้นปูนเทไว้บางๆกั้นเป็น2ห้องมีเตียงที่นอนเก่าและมุ้งเก่าๆห้องครัวที่มีแต่หม้อหุงข้าวกับเตาถ่านอีกห้องพบนศวันเพ็ญสุขสะอาดอายุ53ปีนอนอยู่บนเตียงนอนในลักษณะไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวเองได้กินยากันยุงคุ้งตลบอบอวนจึงได้สอบถามถึงสาเหตุของความพิการและความเป็นอยู่ซึ่งนศวันเพ็ญพูดไม่ค่อยชัดพอจับใจความได้ว่าพิการจากการผ่าตัดสมองซึ่งต้องทนทุกข์อยู่บนที่นอนมาแล้วประมาณ8ปีมีสามีคอยดูแลเรื่องหาข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ช่วงเช้าสามีไปทำงานก็จะต้องนอนอยู่บนที่นอนจนกว่าสามีจะกลับมีลูกชายก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดนานๆจะมาเยี่ยมสักครั้งแต่ตอนนี้ลูกตกงานเนื่องจากร่างกายที่อ้วนเกินไปไม่มีใครรับเข้าทำงานจากการสอบถามนายพิรมเพชรรัตน์อายุ56ปีสามีที่มีสีหน้าแจ่มใสซึ่งกำลังสารวนกับพิธีสงฆ์ทราบว่าเมื่อก่อนทั้งคู่เป็นพ่อค้าขายหอยทอดผัดไทยมีลูกค้ามากมายฐานะพอมีพอกินจนเมื่อปี2554ภรรยาได้สะดุดล้มหัวฟาดพื้นเลือดคั่งในสมองหมอทำการผ่าตัดและพิการมาตั้งแต่บัดนั้นรวมระยะเวลา8ปีมาแล้วจากนั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มลำบากเงินทองที่เก็บสะสมก็หมดไปกับการรักษาจนต้องขายทรัพย์สินออกมาเช่าบ้านอยู่จนมีหนี้สินติดค้างเจ้าของบ้านจึงได้ยกเลิกการเช่าจึงได้ไปขอร้องผู้นำท้องถิ่นให้มาพูดกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ควบคุมดูแลพื้นที่ดังกล่าวขอปลูกบ้านที่เชิงเขาหลังนี้เพื่ออาศัยนอนหลบแดดฝนโดยมีผู้นำท้องถิ่นรวบรวมเงินได้จำนวน 15,000 บาทซื้อไม้และสังกะสีมาประกอบเป็นบ้านให้แต่เนื่องจากงบหมดจึงได้ปล่อยไว้ก่อนเมื่อมีค่อยหาเงินมาเพื่อประกอบบ้านให้เสร็จนายพิลมเล่าต่อว่าเมื่อวานวันที่14กุมภาพันธ์กลางดึกภรรยาได้ปลุกตนเองว่าแม่ที่ตายไปนานมาแล้วจะมารับไปอยู่ด้วยตนเองได้แต่ปลอบใจภรรยาและตัวเองทั้งที่ใจแทบสลายเนื่องจากระยะหลังภรรยาอาการไม่สู้ดีนักกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแผลกดทับจากการนอนอยู่บนที่นอนมากว่า8ปีและหายใจลำบากซึ่งก็ได้แต่หวังว่าอาการจะดีขึ้นมาบ้างซึ่งตนเองคิดอะไรไม่ออกจึงได้เดินทางไปที่วัดเขาหนีบใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำจากหลวงพ่อดังกล่าวจนหลวงพ่อท่านมีเมตตามาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตามประเพณีโบราณให้
เพื่อความสบายใจตอนนี้สบายใจขึ้นมากภรรยามีสีหน้าแจ่มใสพูดคุยได้กินได้ทำให้ตนเองดีใจอย่างบอกไม่ถูกและยังกล่าวทิ้งท้ายกับผู้สื่อข่าวว่ารักภรรยามากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเช่นไรจะขออยู่ด้วยกันไปจนตายกันไปไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันพร้อมทั้งยังได้บรรจงจูบภรรยาโดยมีภรรยาโน้มคอสามีจูบตอบซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจกับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจหลายคนซึ่งหากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้เนื่องจากว่าเมื่อฝนตกน้ำจากเขาไหลลงเข้ามาที่บ้านอย่างรวดเร็วจะไหลเอ่อเข้าท่วมขังทันทีกลัวบ้านที่ไม่ถาวรจะพังคลื่นลงมาเมื่อฝนตกหนักน้ำฝนก็จะกระเด็นลงมาใส่ภรรยาจนเปียกปอนอีกทั้งยังมีสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านทั้งงูแมงป่องและยุงลายเนื่องจากบ้านยังโล่งไม่มีฝาประตูหน้าต่างแต่สิ่งที่อยากจะได้ที่สุดคืออิฐบล็อกจำนวนไม่มากปูนซีเมนต์ก่อขึ้นเล็กน้อยเพื่อกันน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าบ้านและกันสัตว์มีพิษจะเข้ามาอยากทำประตูหน้าต่างให้ภรรยาให้ลมพัดเข้ามาบ้างเนื่องจากว่ากลางวันร้อนมากและมียุงลายที่อาศัยอยู่ตามเขาลุมกัดต้องจุดยากันยุงรอบเตียงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ